องไม่ขาเจ็บตาเป็นสิวก้นเป็นตะคริวพ่อเป็นอะไรก็เป็นเป็นหนี้ล้านนึงอ๋อฮะล้านนึงแถมไปหนี้นอกระบบด้วยอีก2วันเขาจะมาเอาเงินคืนถ้าไม่ให้อ่ะเจอยิงยิงปัญหาไม่ต้องโอมาให้ถูกตรงตั้งของตั้งวงเพื่อเริ่มมาเสริมมาชมเสริมโตความคืนคงเสริมความสุขใจเอาเสริมเสริม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 หัวใจคนไทยจะอยู่ที่ใดก็รื่นเริงไม่เต้นก็เสริมขยับนิ้วกันหน่อยขยับเอวขยับหัวกันตัวลอยสายกันตั้งวงฉลองกันกับข้าวกับปลาอาหารหวานข้าวส่งเสียงร้องเพลงขอการขอทางฟังเอาสนุกเฮฮาหนุ่มสาวออกมาพวกเราเอาเสริมเสริมสาวเสริมขวาเสริมเสริมอาเสริมเสริมขาเด้งหลังเด้งหน้าเอาเสริมเสริมออกมาเสริมให้มันนึ่งฮะโอ้โหอย่าทำงั้นเลยครับเสี่ยผมขอร้องนะครับนะครับเสี่ยเสียเสียเฮ้ยโอ้โหหลบมาอ้วกงานอยู่นี่เองนี่ลูกค้าตั้งเยอะตั้งแยะไม่รู้จักลงไปช่วยกันดีแล้วพี่นายเงินที่ยืมไป 30,000 เอามาคืนเดี๋ยวนี้เลยอ๋อเงินของไอ้เหม่งกับไอ้เหลิงใช่ไหมเดี๋ยวไปตามให้เดี๋ยวก่อนพี่นายนี่อย่าทำเป็นตีเนียนอย่าทำเป็นตีเนียนเอามาคืนได้แล้วเนียนเนินไหนลูกค้าเยอะป้าพ่อลุงเหม่งให้มาตามลงไปช่วยข้างล่างอ่ะแกมาก็ดีเลยเงินที่แกยืมพ่ออ๋อโอเคป้ากับพ่อคุยทะเลาะกันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันลงไปช่วยลุงเหม่งเองนี่แกพ่อลูกกันแกก็คุยกันเอาเองเลยเดี๋ยวฉันไปช่วยไอ้เหม่งโอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เหมือนกันทั้งลุงทั้งหลานเลยนี่ไม่ได้ไม่ได้นะนี่คนกำลังซีเรียสนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหให้ตามลงไปช่วยข้างล่างบัวเมากูจะได้มันยังไงกันวะดีได้เหม่งถ้างั้นเงินที่แกยืมฉันอ้าวอ้าวอ้าวอะไรแกยืมเงินในลื่นไปแกก็ใช้มันสักทีดิฉันจะไปไหนใช่แล้วลุงรู้ว่าคืนพ่อมันสิพ่อจะได้ไม่อารมณ์เสียส่วนฉันเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูแขกข้างล่างก่อนไอ้น้องโอ้โหไอ้เม่งนี่ปล่อยให้มันไปดูคนเดียวได้ไงไม่รู้จักไปช่วยมันเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เม่งฉันชื่อสำราญนี่อ่ะงั้นสำราญก็ได้เนี่ยไอ้เหม่งหรือสำราญกันแน่เอาให้แน่เฮ้ยใจเหม่งไอ้เตี้ยไอ้สำราญก็ช่างแต่ฉันขอเงินหยุดถ้าจะทวงแล้วก็ลงไปช่วยข้างล่างก่อนไม่งั้นไม่มีเงินคืนนะวะโอ้ยโอ้ยคิดแต่จะเบี้ยวกันอยู่ได้รู้ไหมว่าจะตายกันหมดอยู่แล้วเนี่ยฮะเชิญคุณลูกค้าและพวกเรารออยู่เชิญสั่งเมนูตอนนี้ผมชอบจ่ายพ่อเป็นอะไรนั่งเครียดทำไมไม่ใช่ทำมาหากินเห็นนั่งเครียดจะมาเจ็ดวันกว่าร้องเพลงกันมาจะได้ชิวชิวปวดท้องไม่ขาเจ็บตาเป็นสิวก้นเป็นตะคริวพ่อเป็นอะไรก็เป็นหนี้ล้านนึงอ๋อฮะล้านนึงแถมไปหนี้นอกระบบด้วยอีก2วันเขาจะมาเอาเงินคืนถ้าไม่ให้อ่ะเจอยิงยิงใช่โอ้ยเงินตั้งล้านนึงแล้วเวลาแค่2วันเองอ่ะจะหาคืนได้ยังไงอ่ะจริงๆพ่ออยู่มาแค่ 500,000 เท่านั้นแหละแต่ว่าทบดอกทบต้นอ่ะก็รวมไปล้านนึงพอดีอ่ะล้านนึงหรือ 500,000 มันก็เยอะด้วยกันทั้งนั้นแล้ววะแล้วก็เอาเงินไปทำอะไรหมดอ่ะก็เอามาแต่งร้านนี่ไงซื้อข้าวของเข้าร้านมั่งซื้อกับข้าวมั่งจ่ายเงินให้ไอ้เมงมั่งให้ลิงข้างบางมั่งให้อีเลิงยืมมั่งให้พี่ยืมมั่งฉันยืมมั่งพี่ยืมมั่งฉันยืมมั่งพี่ยืมมั่งแค่นี้ก็หมดแล้วทำไมฉันยืมเยอะจังวะแล้วตอนฉันยืมมาแกไม่บอกว่าเป็นหนี้ฉันจะได้ไม่ต้องยืมนี่แล้วอีตอนยืมเคยถามใช่ไหมล่ะฮะถ้าถามจะได้ยืมไหมล่ะมันจะยืมทำไมน่ะจะยืมใครอ้าวก็มายืมมันก็เป็นหนี้ไงก็ต้องยืมแกไงต้องถามก่อนที่ก่อนจะยืมจะไม่รู้ไหมว่าเป็นหนี้อยู่วะว่าไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะต้องถามก่อนดิพ่อ
พอยืมกันไปยืมกันมายืมกันไปยืมกันมาตอนนี้เป็นหนี้เขาล้านนึงแล้วจะหาเงินที่ไหนไปใช้เขาคิดสิไว้ไอ้แม่งต้องคิดออกด้วยคงไม่มานั่งเครียดแบบนี้หรอกก็คิดดิคิดสิเขาจะไปยืมเงินใครได้ไอ้ล้านนึงเนี่ยนี่คิดแล้วแล้วคนที่คิดว่าขอยืมได้ไปยืมมาหมดแล้วแต่ไม่มีใครให้ยืมสักคนเฮ้ยหรือว่าเราจะไปกู้เงินเขาแล้วมาใช้หนี้ดีไหมโอ้ไปกู้มาอีกก็ทับถมเยอะกันไปใหญ่จากล้านนึงจะให้มันเป็นล้านห้าอีกเหรอเรื่องไงดีอะทำไงอะไปยืมใครก็ไม่ได้ซื้อหวยคงไม่ถูกอะเอางี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องขายล้านนี้กันแล้วล่ะเฮ้ยขายล้านไม่ได้นะป้าแล้วเราจะทำมาหากินอะไรอ่ะไอ้นั่นเราไว้คิดทีหลังนี่ห่วงชีวิตไอ้ลื่นมันก่อนเถอะจริงอย่างวินัยเขาว่านะถ้าไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาอ่ะไอ้ลื่นตายแน่ๆเลยเฮ้ยคิดออกแล้วว่าจะไปยืมเงินใครได้เพื่อนฉันก็เนี่ยเป็นเศรษฐีอยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่มีเบอร์โทรติดต่อมันอ่ะคงต้องไปหามาถึงที่แล้วล่ะนี่เดี๋ยวฉันจะไปขอยืมเงินก่อนนะพี่นายอยู่ทางนี้ดูแลร้านด้วยห้ามขายร้านเด็ดขาดเดี๋ยวฉันมาไปก่อนละไอ้เลิศออกไปเลยเหรอพัดแบบสะโถเอ้ยเงินตั้งล้านหนึ่งเงินตั้งเยอะตั้งแยะใครเขาจะให้แกยืมง่ายวะเอ้ยไอ้เลิศป้าว่าประกาศขายร้านได้เลยเฮ้ยป้าพ่อเพิ่งบอกว่าห้ามขายร้านเด็ดขาดฉันว่ามันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้นะไอ้เลิศถ้าแกไม่ขายป้าจะขายป้าจะไปขายใครก็ขายให้คนที่รู้จักกันก่อนดิแกว่าขายให้หนังแย้มสักล้านหนึ่งมันจะเอาไหมวะฮะ2ล้านใช่ป้านายให้ฉันมาบอกขายร้านจ่าเรือให้นายแย้มอ่ะ2ล้าน2ล้านป้าไงดิใช่ป้าฉันบอกเองแล้วได้มั้ยอ่ะไม่ได้นะแย้มป้านายบอกว่าให้ขายราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นถ้าลดไม่ได้งั้นก็ฝากบอกอีป้าโลภมากด้วยแล้วกันขายแพงทั้ง2ล้านใครซื้อก็วัวแล้วงั้นก็หมายความว่านายแย้มจะไม่ซื้อใช่มั้ยเออสิถ้าล้านนึงอ่ะยังเก็บไปคิดได้บ้างนะนี่2ล้านไม่ต้องคิดเลยตั้งราคาแพงเว้ยอย่างเงี้ยเก็บร้านไม่ปวกแท้หึแล้วนายแย้มมีอะไรจะฝากด่าไปถึงป้านายมั้ยล่ะหน้าหมาแค่นี้ใช่มั้ยหน้าหมาขี้เลือนมัดเต็มตัวเห็บกัดเต็มตัวฟันหักอุ๊ยพอแล้วพอไม่ได้ฉันไปดีกว่านี่เดี๋ยวที่มึงไปไหนได้ยินด่าไม่จบเลยแม่บ้านพี่ทองเขาเดือดร้อนน่ะทำไมไม่ช่วยเขาว่าแกไม่ได้ยินหรือไงว่าอีป้ามันขายตั้ง2ล้าน2ล้านน่ะยิ้มถ้าแม่ช่วยพี่เลยของแกแม่ก็คงต้องตัดขาตัวเองมาแทะแทนข้าวทั้งชีวิตสิฮัลโหลสวัสดีครับผู้กองครับคือผู้กองสบายดีนะครับอ๋อครับคือผมว่าจะขอยืมเงินผู้กองสักล้านหนึ่งนะครับคืออ้าวยิ้มรู้เรื่องที่พี่ต้องใช้เงินแล้วเอาเอาเงินยิ้มไปก่อนยิ้มให้ยืมโอ้โหยิ้มมีเงินเก็บตั้งล้านหนึ่งเลยเหรอ 30,000 ขอบใจมากเลยนะแต่ถ้ามีสักล้านหนึ่งจะดีมากเลยแค่นี้ไม่พอหรอกพี่มีเงินเก็บเท่าไหร่อ่ะ800ให้พอไปหมดแล้วจนกว่ายิ้มอีกแล้วพี่จะหาเงินยังไงเนี่ยก็ต้องหายืมเขานี่แหละแล้วยืมใครได้หรือยังวางสายหนีกันหมดก็แง่สิเงินเป็นล้านใครเขาจะให้ยืมง่ายเลิศเดี๋ยวทำหน้าตาเงี้ยรู้เลยแม่จะมาซื้อโฟมล้างหน้าใช่ไหมล่ะนี่เหมือนเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นฉันมีธุระสำคัญมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยเรื่องไรวิแกอยากได้ร้านฉันเป็นร้านของแกไหมล่ะแกจะมาแอลฉันโดยเอาร้านแกมาล่อบอกเลยนะฉันไม่ตกเป็นสามีแกเด็ดขาดถ้าฉันยอมเป็นสามีแกล่ะอันเนี้ยก็น่ารองนะตัวเธอบ้าแล้วไอ้ที่ของปลาฉันก็ไม่อยากได้แกหรอกไอ้ที่จุกมีหนวดเนี่ยแค่ฉันจะมาบอกขายร้านเฉยนี่แกจะเลิกทำร้านจ่าเรืองแล้วเหรอก็ไอ้รื่นนะสิไปเป็นหนี้เขาไว้ฉันก็ต้องเลือกชีวิตไอ้รื่นไว้ก่อนอะคนดีเสียหละน้าหนับหนุนฉันขายร้านให้ร้านนึงเอามาอย่าว่าแต่ร้านนึงเลย3ล้านก็ให้เหรอ 3,000 ยังไม่มีว่าอย่างนั้นนี่เลยนะตอนนี้นะฉันจนแต่หัวยันเล็บขบเลยอ่ะถ้าแกจะเอาเงินสดกับฉันล้านหนึ่งนะฉ
ฉันก็ต้องไปยืมเงินจากแกมาก่อนล้านหนึ่งแล้วแกก็มาเอาที่ฉันล้านหนึ่งเคลียร์ป้าโอ้โหเคลียร์ซะเพลียเลยโอ้ยเนี่ยไม่มีเงินก็ไม่บอกปล่อยให้ภาพอยู่ได้ป้าคนบ้าอะไรยืมเงินทีละล้านก็บอกอ้าวเริ่มเห็นชะตากรรมร้านกูแล้วว่าไงนะนางตุ๊ดตกอับให้จ่าเริงไปบอกขายร้านให้ฉันไม่พอนี่ตัวเองยังมาแลกขายร้านด้วยตัวเองอีกอุ้ยน่าสมเพชโอ้โหนางแย้มแกนี่มันดำยันใจจริงๆเห็นคนอื่นตกอับแล้วโหตอกย้ำซ้ำเติมนางชะนีขี้อิจฉานางมายาลัศมีว่าฉันเป็นนางอิจฉาเป็นด้วยอิจฉาเหรอดีฉันจะได้ทำให้แกเจ็บจนหาเงินใช้หนี้ไม่ทันเดี๋ยว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 อย่าเครียดเลยนะคะจ่าเริงเอาเป็นว่าขนมกับกาแฟแก้วนี้น้ำเลี้ยงแล้วกันเนาะรู้กันไปหมดทั้งซอยแล้วดินี่ฉันดูจนขนาดนั้นเลยเหรอจ่าเริงดูซูบซีดไม่สดใสอะไรความแซ่บอ่ะน้ำอ่ะขอให้หายเซ็งแล้วกลับมาซวยโอ้ยกลับมารวยเหมือนเดิมนะคะจ่านะยิ้มจ๋าแม่มาแล้วจ้าสวยเหมือนเดิมแต่ทำไมน่าเครียดอ่ะจ๊ะท้องผูกเหรอไม่ตลกพี่มิตรร้านพี่เริงติดหนี้ร้านนึงต้องหามาใช้ให้ได้ภายใน2วันร้านนึงแล้วแกจะไปหาเงินจากไหนวะแกรู้จักใครที่รับซื้อไต่บ้างมั้ยล่ะเฮ้ยตลกกบเกินนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าแค่อับชนหนทางจริงๆอ่ะไอ้เรื่องจริงบงไอ้เรื่องจริงบงไอ้เรื่องทำไมนิ่งทำไมนิ่งไอ้เรื่องจริงบงไอ้เรื่องจริงบงไอ้เรื่องเฮ้ยไอ้เรื่องเครียดจริงเหรอวะยิ้มไปเถอะเดี๋ยวพี่ติดคุกติดคุกเพราะติดหนี้กระทืบคนแถวนี้ตายน้ำมันตัวจ่าวนี่มาแล้วอุ้ยเดี๋ยวไอ้คนจนๆอย่างแกเนี่ยไม่มีปัญญาหาเงินล้านได้ทันหรอกนะมาฉันช่วยเองแกจะช่วยยังไงรู้จักใครรับซื้อไตแถวนี้บ้างเปล่าวะล้านหนึ่งล้านหนึ่ง 999,900 ก็ได้ลดให้โอ้โหโลกขนาดนี้ไม่ต้องลงซะดีกว่าโอ้ไม่เอาว่าก็ไม่รู้จะซื้อล้างหรือไปทำอะไรอ่ะใช่งั้นฉันเปลี่ยนใจเป็นขอยืมเงินแกล้านหนึ่งล้านเลยได้เลยไม่เอาไงอ่ะน่าจะเอาอย่างไรดีอ่ะล้านหนึ่งให้มาไหมเฮ้ยแง่ว่าบ้างยี่ก็หยุดแถวนี้อีกคงไม่หนีลงท่อไปไหนแล้วล่ะดูให้ดีๆนะพวกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเนี่ยอ้วเห็นมาเยอะแล้วนะโอ้เงินตั้งล้านหนึ่งมันอาจจะเบี้ยวก็ได้เฮียคิดดีๆอย่าเสี่ยงนะแต่ว่าทุกวินัยเนี่ยนะมันก็คงแถวนี้แล้วเราก็อยู่ด้วยกันมานานเห็นกันทุกวี่ทุกวังนะช่วยไปเถอะสงสารมันช่วยว่าจริงนี่ว้าวโอ้โหใหญ่โตลงพวกให้เลยยืมล้านหนึ่งบ้าแล้วว่าสามปอในใจดีที่สุดในโลกแต่นี่มันต้องให้รางวัลจุ๊บเลี้ยงตัวแต่ว่าพอเดือนต่อไปแล้วเนี่ยนะอ้วก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารเขากำหนดมาเป็นครั้งๆไปมันเป็นดอกเบี้ยลอยตัวยังไงลอยตัวมันลอยไปไหนมันไม่ลอยไปไหนด้วยหรือติดตามข่าวสารซะบ้างสิอย่าเปิดดูแต่รูปโป๊ผู้ชายอย่างเดียวเท่านั้นจะให้เข้าใจง่ายๆนะดอกเบี้ยจะลอยตัวตามใจพวกอ้วนไงและถ้าอารมณ์ดีอารมณ์ดีดอกเบี้ยก็จะลอยตัวแบบชิวๆแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีดอกเบี้ยก็จะลอยตัวแบบพุ่งปิ๊งพุ่งปิ๊งแล้วถ้าฉันไม่ยอมให้ดอกเบี้ยมันลอยตัวตามใจพวกแกล่ะไอ้ดอกเบี้ยนี่มันก็จะพุ่งปิ๊ง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 นี่มันจะต่างอะไรกับกู้เงินนอกระบบวะมันก็เรื่องของเรื่องไม่เอาไม่ก็ไม่ต้องกู้ใช่แล้วก็ไม่เดือดร้อนถ้าอย่างนี้ก็โอเคไปอ้างว่าหรือยอมผัวโอเคเป็นอันว่าพวกเลือดนี่มันจริงดอกเบี้ยโหดแบบนี้ขอแตะทีเถอะวะไอ้เหี้ย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 ไอ้เหี
หรอตายเหรอคือมีเรื่องรบกวนนิดหน่อยอ่ะคืออยากจะขอยืมเงินสักล้านนึงอ่ะพี่เริงสวยรู้เรื่องที่พี่เริงต้องใช้เงินแล้วนะให้สวยช่วยไหมล่ะสวยจะช่วยยังไงอ่ะเงินตั้งล้านนึงเลยนะก็เรียกสวยจ๋าก่อนสิทำไมต้องสวยจ๋าก็สวยบอกแล้วไงว่าสวยอ่ะช่วยพี่เริงได้แค่อ้อนสวยดีๆก็พอเผลอๆอ่ะสวยอาจจะให้พี่เริงมากกว่าเงินล้านนึงก็ได้นะมันใช่เวลาไหมแอลพี่ไม่สวยพี่กำลังเครียดอยู่นะพี่เริงไม่เชื่อใช่ไหมว่าสวยจะหาเงินมาให้พี่เริงได้อ่ะงั้นสวยจะพิสูจน์ให้พี่เริงดูโอ้แม่โอ้ยจะยืมเงินได้จ๋าเลยทั้งล้านจะไม่มากไปเลยยิ้มงั้นแม่ให้เขายืมสัก 970,000 ก็ได้อีก 30,000 ยิ้มมีแม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมันกล้าดียังไงถึงใช้ยิ้มมายืมเงินแม่เนี่ยเปล่าพี่เริงเขาไม่กล้ามายืมแม่บ้านเขาเดือดร้อนจริงๆนะแม่นี่ขนาดถึงต้องขายร้านอ่ะเขาไม่ไหวแล้วแม่ไปตบกับอีป้ามามันยังฮุกวงในสู้แม่ได้ตลอดไม่เห็นเป็นอะไรเลยโอ๊ยแม่ตบอะไรกันนักหนาก็มันด่าแม่ว่าเป็นตัวอิจฉามายาลัศมีเขาด่าแม่เพราะแม่ไปด่าเขาก่อนหรือเปล่าแม่แกพูดว่านางตุ๊ดตกอับนางกระเทยชราหาเงินไม่ทันเจ้าเล่ไปขายร้านให้คนโน้นคนนี้สมน้ำหน้าทำไมแม่ใจร้ายจังอ่ะแม่ไม่ได้ร้ายอีป้าวินัยต่างหากที่มันร้ายกับแม่มานานแล้วคราวนี้ถึงเวลาที่แม่ต้องเอาคืนแต่ว่าบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆนะแม่แม่ช่วยเขาเถอะไม่ะดิดป่ะเนี่ยจะบ้าเหรอนี่ป้าเข้ามาก็เจอพวกมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมาช่วยแก้มันก่อนแล้วนี่เดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวๆค่อยๆตรงนี้มันเหนียวอึ๊บโอ้ยช่วยแก้นะยังไงกันเนี่ยฮะโอ้ยไอ้พวกการทวงหนี้นอกระบบมันบอกว่าพรุ่งนี้ไปเอาเงินไปใช้หนี้มันจะกลับมาฆ่าให้หมดฮะไอ้พวกการทวงหนี้นอกระบบมันบอกว่าพรุ่งนี้ไปเอาเงินไปใช้หนี้มันจะกลับมาฆ่าให้หมดฮะไม่ต้องหามันมาเองแล้วตอนนี้มันก็ไปแล้วดูดิมันมัดเรามันแหนมตุ้มจิ๋วเราโคตรมากเริงรีบโทรหาพ่อแกด่วนเลยเขาโทรหาพ่อมาช่วยเคลียร์ป้าถามพ่อกันสิว่าหาเงินล้านได้หรือยังป้าไม่อยากตายอ่ะโอ้ยอย่าแกไม่ตายหรอกฉันเป็นผู้หญิงมันไม่ทำอะไรฉันใช่ไหมมันบอกว่าจะจับแกแล้วก็เอาแหนบถอนขนแล้วก็ลนด้วยไฟกระทืบไปปอดแตกจับแผลให้ขาฉีกแล้วสุดท้ายก็ค่อยๆปล่อยให้ตายช้าๆฉันหัวใจวายตายตั้งแต่เจอแหนบมาแล้วล่ะถ้าเป็นงั้นน่ะพี่ลังทำไงดีลูกทำไงดีป้าไม่อยากตายอุ้ยชีวิตกันโอ้ยโทรหาพ่อไปตั้งแต่เมื่อคืนไม่ติดเลยอ่ะแบตหมดแน่เลยป้าเออไอ้แบตหมดแล้วพอทนแต่ถ้าปิดเครื่องหนีนี่นะเราตายกันหมดแน่เลยอ่ะกลับมาแล้วเฮ้ยพ่อกลับมาแล้วซื้อของแต่ไม้แต่มือเลยแสดงว่าได้เงินมาแล้วด้วยไอ้ลื่นได้เงินมาแล้วพวกเราก็รอดตายแล้วแบบนี้ร้านเราก็ไม่ต้องขายแล้วเย้ก่อนจะดีใจเคยถามฉันสักคำไหมฮะว่าฉันเป็นยังไงมั่งก็จะเป็นยังไงได้เงินมาแล้วก็แฮปปี้ไงถ้าได้เงินมาก็คงแฮปปี้หรอกนะแต่เงินล้านที่ไปขอยืมเขาอ่ะเขาไม่ให้เนี่ยน้ำตาจะไหลอยู่แล้วเห็นไหมเย้ฮะไม่ได้เงินข้าซื้อของมาทำไมแต่มือเนี่ยฮะไปต่างจังหวัดทั้งทีก็ต้องมีของติดมาติดมือกลับมาเงินไม่ได้เงินเลยก็ซื้อของกลับมาอีกนั่งรถกลับไปคืนก็แกอีกง้อแกง้อพวกเด็กของอ่ะ
ห่วงชีวิตพวกเรามั่งเจ้านี่มันจะมาทวงวันนี้ไม่มีเงินให้เฮ้ยตายกันหมดแน่เลยแล้วก็รู้ไหมออนแกไม่อยู่อ่ะฉันโดนกระทืบด้วยนี่โอ้ยดูว่าเราจะต้องขายร้านนี้ไปจริงๆอ่ะอ้าวแล้วเมื่อวานที่ให้ไปขายให้นางแย้มแกขายหลอกๆเหรอขายจริงสิป้าฉันหมายถึงลงประกาศขายแบบเป็นเรื่องเป็นราวต่างหากอ่ะที่เราต้องขายร้านจริงๆเหรอวันนี้จะประกาศขายแล้วนะ1 2เดี๋ยวไอ้เรื่องเพราะว่าดูไปดูมาร้านเราเนี่ยถึงมันจะไม่สวยเท่าร้านคนอื่นแต่มันก็เก๋าเก่าใช่แล้วปวดก็ชอบแทะโอ้ยจะขัดทำไมวะโถ่ไอ้เรื่องคือเดี๋ยวขอไอ้พ่อมองดูร้านให้รอบๆก่อนด้วยโอ้ยเอาไว้ค่อยดูก็ได้เดี๋ยวเขาก็มายิงก่อนหรอกพ่อขายเถอะนะจะขายแล้วนะ1 2ถึงแม้นว่าปลวกจะแทะแมงสาบจะเยอะแต่ร้านนี้เราก็ช่วยกันดูแลมาไม่นึกเลยว่ามันจะมีวันนี้จะวันนี้วันไหนมันก็ต้องมีวันหนึ่งที่เราจากร้านนี้ไปอยู่ดีแหละในเมื่อเราตัดสินใจที่จะขายเราก็ขายเถอะขายแล้วนะเฮ้ยแกไม่เข้าใจหรอกเว้ยเลิงร้านเนี้ยนะพวกเราสามโขสร้างกันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ใช้ชื่อแกก็เพื่อหวังว่าจะให้แกเนี่ยสืบทอดกิจการต่อถ้าเป็นไปได้เนี่ยพวกเราก็อยากจะตายไปกับร้านเนี่ยโอเคงั้นก็รอให้เขามายิงไม่ขายแล้วขายกดโทษเลยใจเย็นที่ไว้เลยเน่โอ้ยถึงเราจะเสียดายร้านแค่ไหนนะเว้ยแต่ถ้าชีวิตยังมีอยู่อ่ะเราก็อาจจะสร้างร้านใหม่ได้นะเว้ยใช่ชีวิตไปสิ้นมันก็ดิ้นกันไปแต่ถ้าว่าลุงโดนยิงดิ้นลุงก็สิ้นใจนั่นเลยทั้งนั้นเอาเป็นว่าไม่ดราม่าแล้วล่ะกดเลยปุ่มไหนกดขายกดเลยลูกเอาเป็นว่าตกลงที่จะขายแล้วนะขายกด1 2 3แม่พี่เริงประกาศขายร้านในเฟซร้านหนึ่งฮะบอกกับแม่2ล้านที่ขายคนอื่นร้านหนึ่งชอบมาเปรียบแม่เหมือนที่ป้าไม่มีผิดเลวมากโอ้ยแม่ที่เขาขายราคาเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ไหวจริงๆแล้วไงใครเขาจะอยากขายร้านตัวเองกันเล่าไม่สนหรอกนี่ต่อให้มันเดือดร้อนให้ตายแม่ก็ไม่ช่วยมันเด็ดขาดถึงแม่ช่วยอ่ะเขาก็ไม่เอาหรอกพี่เรืองเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขานะแม่แม่เคยปฏิเสธเขาไปทีนึงแล้วเขาไม่มาขอให้แม่ช่วยแล้วยิ้มกล้าท้าเลยว่าถ้าแม่ให้พี่เรืองยืมเงินตอนเนี้ยพี่เรืองเขาก็ไม่เอาหรอกถ้าแม่ให้ยืมฟรีๆอ่ะมีเหรอมันจะไม่เอาไม่เอาแม่ว่าเอาอ่ะงั้นแม่มาพนันกับยิ้มปะล่ะว่าถ้าแม่ให้พี่เรืองยืมเงินแล้วพี่เรืองตอบว่าไม่เอาแม่ต้องยอมให้พี่เริงยืมเงินแบบไม่คิดดอกเบี้ยอ้าวทำไมล่ะแม่กลัวแพ้เหรอแต่ยิ้มว่ายังไงพี่เริงเขาก็ไม่เอาหรอกแต่แม่ว่าเอาเอ๊ะแต่ถ้าแม่ให้มันยืมเงินแล้วแม่จะได้อะไรแล้วแม่อยากได้อะไรล่ะแม่อยากให้อีป้ามากราบแม่แล้วก็เป็นทาสรับใช้แม่ด้วยแต่ยิ้มว่ายังไงพี่เริงเขาก็ไม่เอาหรอกเอาหรือไม่เอาเดี๋ยวก็รู้แต่แม่ว่ามันเอาแน่โอเคตามนี้ยิ้มอะไรอ่ะป้องไปแม่เร็วนี่พี่นายไอ้รื่นไอ้เรื่องหนี้สินฉันคงช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะฉันช่วยได้แค่นี้แหละเอาพระมาให้เนี่ยจะให้พวกฉันเอาไปขายเหรอเอาไว้ใส่ทำใจตอนเขาตามมายิงมากกว่าจะไปขายก็ไม่ได้เท่าไรหรอกเอาไว้ให้แกอมตอนแกตายแทนเลี้ยงเป็นพระ
ไรเนี่ยเฮ้ยฉันมีวิธีแล้วเฮ้ยวิธีใช้นี่วิธีที่จะต้องหาทางเข้าคุกพอเราติดคุกปั๊บเจ้าหนี้ก็มายิงเราไม่ได้แล้วไงโอ้ยนั่นมันเป็นวิธีหนีนี่แล้วในคุกมันไม่ใช่โรงแรมตำรวจเขาจะให้ไปนอนง่ายๆหรอแกแล้วก็ดีจะด่าคนโน้นด่าคนนี้แหละสมาวิธีช่วยคิดตั้งสิวทำไมทำไมใครสร้างนี่ฉันก็ต้องด่ามันด้วยโอ้โหก็นี่เป็นร้านมันก็สร้างด้วยกันทุกคนนะวะต้องมาพูดเลยเพราะฉันเป็นนิ่งไงฉันเครียดนี่ไงก็เพราะว่าแกไงยังไงก็แกไม่ช่วยกันล่ะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่านี่เป็นร้านแต่หัวร้านจะแตกแม่ไม่ใช่เวลามาโทษฉันเลยก็มาเถียงฉันก่อนเถียงก่อนแม่แกโทษฉันก่อนจะไงล่ะเด็กพูดก็ไม่รู้เรื่องเด็กแกจะตายอยู่แล้วจะตัดไปอยู่ได้แกสิแกโทษทีค่ะพี่เริงอยู่ไหมคะชั้นสองบนห้องอุ้ยตกลงอยู่ไหนคะก็ชั้นบนไงบนห้องนี่ชั้นบนบนห้องชั้นสองชั้นเดียวกันไปเฮ้ยไปดูข้างบนแหละแล้วนี่หาวิธีใช้นี่ได้ยังคะยังงั้นแม่รอนี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวยิ้มไปตามพี่เริงลงมาให้แล้วแกล่ะมาทำไมไม่ทราบนางหนกดาวร้ายใครดาวร้ายฉันเนี่ยนางฟ้ามาโปรดเพราะแกต่างหากนักเถิดเท่าขายร้านหนึ่งครับสนใจมาดูที่ร้านก่อนก็ได้นะครับไม่ทราบว่าสะดวกมาดูวันนี้เลยไหมครับอ๋อแพงไปเหรอครับอ๋อครับครับโอ้ยพี่ลองตกลงว่าแม่ให้ยืมเงินแล้วนะเฮ้ยจริงดิแล้วยิ้มไปพูดยังไงอ่ะนายันถึงยอมอ่ะก็แม่สงสารพี่เริงอ่ะสิอีกอย่างบ้านเราก็สนิทสนมกันมาตั้งนานเนี่ยแม่ยอมเอาเงินสดในบัญชีทั้งหมดมาให้พี่ยืมเลยนะเงินสดในบัญชีทั้งหมดเลยเหรอแล้วอย่างนี้นายันจะเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะโอ๊ยไม่ต้องห่วงหรอกนะพี่เริงเดี๋ยวแม่ขายของได้ยิ้มก็มีเงินใช้แล้วยิ้มกับแม่ก็ไม่ได้ใช้อะไรฟุ่มเฟือยเอ๊ะแต่อาทิตย์หน้ายิ้มจะต้องจ่ายค่าเทอมอุ้ยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวยิ้มไปขอผ่อนผันก่อนก็ได้เฮ้ยแบบนี้บ้านยิ้มก็ลำบากอะสิโอ้ยอย่าคิดมากนะพี่เริงรับๆไว้เถอะแล้วพี่ก็อย่าบอกแม่นะว่ายิ้มมาบอกเรื่องที่แม่เอาเงินสดในธนาคารทั้งหมดมาให้พี่ยืมเพราะว่าแม่บอกว่าถ้าพี่รู้เรื่องเนี้ยพี่จะต้องไม่ยืมเงินแน่ๆไปเถอะพี่เริงแม่รออยู่พี่จะได้รีบเอาเงินมาใช้หนี้ไงบ้านพี่จะได้หมดปัญหาไปเร็วแล้วบ้านยิ้มอะโอ้ยไม่ต้องสนใจบ้านยิ้มอะเผื่อใจบ้านตัวเองก่อนเถอะไปเร็วเร็วลุกลุกไปแม่อ๋อเริงนี่น้ามีเงินให้ยืม1ล้าน1ล้านโอ้ยแย้มจ๋าวันนี้แย้มสวยจังไอ้ลืมตาถึงว่าจริงๆนะแยมวันนี้แกสวยกว่าฉันตั้งเยอะเลยแยมเอ้ยนี่แกอยากจะยุ่งเรื่องอะไรอยากจะเผือกเรื่องอะไรนะตามสบายแกเลยขอบคุณมากนะนะแต่ฉันไม่อยากรบกวนเงินนะฉันไม่เอาหรอกเอาเถอะใช่นี่เลิงจะรบกวนอะไรเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะเอาไปเถอะอย่าคิดมากไม่อ่ะยังไงฉันก็ไม่เอาเอาเถอะเริงบ้านเริงกำลังเดือดร้อนนะเอาไปเถอะไม่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เอาเอาไม่เอาไม่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เอายังไงฉันก็ไม่เอาแน่ๆฉันไม่ยืมเงินนะแย้มไม่เอาสรุปว่ายังไงพี่เริงก็ไม่เอาเงินที่แม่ให้ยืมไม่เอาแน่ใจนะแน่ใจ 100% เห็นไหมแม่ยิ้มบอกแล้วว่ายังไงพี่เริงก็ไม่เอาในเมื่อแม่แท้พนันยิ้มแล้วแม่ต้องให้พี่เริงยืมเงินล้านหนึ่งแบบไม่คิดดอกเบี้ยยิ้มไม่ต้องอึ้งรู้ว่าน่ารักโอ้ยนี่สรุปแม่ต้องเสียเงินล้านหนึ่งฟรีๆงั้นเหรอโอ้พูดมาได้เสียฟรีๆใครจะไปเอาเงินแกฟรีๆยะฮะนางรอกฉันจะค่อยๆทยอยใช้หนี้ยะฉันก็มีศักดิ์ศรีนะโว้ยเธอว่าคนมีศักดิ์ศรีไปขายของโกงราคาฉันเนี่ยนะแบบนี้เขาเรียกว่ามีศักดิ์ศรีตรงไหนวะเขาเรียกว่าชั่วต่างหากโว้ยใครไปโกง
แกฮะก็แกบอกจ่ายเริ่มไปขายร้านฉัน2ล้านแต่ไปบอกคนอื่นล้านเดียวมันไม่โกงราคาตรงไหนวะจะบ้าหรือไงฮะนี่2ลง2ล้านอะไรฉันขายร้านเดียวมาตลอดก็ฮะก็จ่ายเริ่มบอกฉัน2ล้านเนี่ยล้านเดียวเว้ยเนี่ยใช่ฉันขอโทษนะนะแย้มฉันขอโทษนะป้าก็ป้านายอยากขายร้านนี้อ่ะแต่ว่าฉันกับพ่อไม่อยากขายฉันก็เลยไปขายโกงราคานายแยมจะได้ไม่ต้องซื้อไงเรียบร้อยแล้วนะพ่อโอนเงินให้เจ้าหนี้แล้วคราวหน้านะมีอะไรก็รีบบอกนะพ่อไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องใหญ่ขนาดนี้เป็นหนี้แล้วช่วยกันประหยัดเพื่อหาเงินใช้หนี้ดีกว่าให้เขามายิงนะเอานะโอเคครับนี่นี่ค่ะโอ้โหดูดีมีราศีจับขึ้นมาเลยนะคะเจริญได้ยินแว่วๆว่าหมดหนี้แล้วใช่ปล่าก็ยังหรอกยังไงก็เป็นหนี้บ้านยิ้มอยู่ดีอ่ะงั้นเดี๋ยวแก้วนี้น้ำเลี้ยงไม่เป็นไรจ่ามีตั้งใจให้ยิ้มเลี้ยงขอบคุณให้ยิ้มโอ้ยรสค่ะจนเรารู้จักเจียมตัวแบบเนี้ยสักพักก็รวยนะขอบคุณนะแค่นี้ช่วยใช้หนี้ตั้งล้านหนึ่งขอบคุณแค่นี้โอ้ยรู้แล้วว่ามีบุญคุณมากชดใช้ยังไงก็ไม่หมดแล้วเนี่ยไหนเรียกยิ้มจ๋าสิเฮ้ยทำไมต้องยิ้มจ๋าโอ้ยก็แค่ยิ้มจ๋าเองเดี๋ยวให้แม่คิดดอกเบี้ยแพงๆเลยดิโอเคอ้อนก็ได้อย่าโหดกับพี่นั่งเลยนะยิ้มจ๋าดีมากโอ้โหดีจังเลยรู้จักช่วยกันประหยัดจะได้ไม่ต้องใช้ขวดใหม่ฉลาดอันนี้เนี่ยนอกจากประหยัดแล้วนะยังลดโลกร้อนลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โอ้ไอที่เขาเว้นออกไปปากซอยได้นี่ใช่ไหมนั่นมันมอเตอร์ไซค์อ๋อมันก็ที่ชาวบ้านเขาเอาผ้าสามสีไม่ผูกก็ที่นี่ก็ต้นไซด์เฮ้ยแหมเป็นที่แย้มล้านหนึ่งแต่จะเป็นยิงมุกแก้เครียดหรือไงเอางี้เรามาช่วยกันประหยัดเพื่อปลดหนี้ก่อนดีกว่าคิดถูกเอาเป็นเลี้ยงข้าวมื้อใหญ่อีก3มื้อกินที่ร้านได้ไหมล่ะเลี้ยงทุกมื้อเลยพูดเองนะได้สบายมากเดี๋ยวจัดให้เต็มที่เลยจ้ะยิ้มจ๋าแต่ว่าไหนๆก็ช่วยมาขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากจะเลี้ยงดูพี่อีกสัก2ปีไหมล่ะหนูเอาจริงปะล่ะเดี๋ยวเจ๊จัดให้เจ๊ถ้าจะหิวเฮ้ยกินไปก่อนไอ้เลิงไอ้เลิงอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่อยู่มีอะไรเหรออุตส่าห์หาเงินมาให้มันยืมได้ตั้ง 500,000 500,000 ใช่แต่ก่อนจะให้ยืมนะบอกมันด้วยให้จ่ายค่าโทรศัพท์ฉันมาเพราะฉันเนี่ยโทรไปหาคนรู้จักกว่าจะยืมเงินได้หมดตังค์ไปหลายพันแล้วค่าโทรศัพท์เนี่ยพี่เลิงอยู่ไหมอ่ะนี่สวยจะมาบอกว่าสวยหาเงินใช้นี่พี่เลิงได้แล้วฮะล้านหนึ่ง500,000โอ้โหสวย500,000ฉัน500,000รวมไปล้านหนึ่งพอดีแม่ไอ้เลิงนี่มันแสบจริงๆหลอกใช้คนอื่นไปทั่วเปล่าพี่เลิงอ่ะไม่ได้หลอกหรอกแต่ฉันน่ะเต็มใจเปียแชร์มาช่วยพี่เลิงเองโอ้โหขยันลงทุนกันจริงๆนะพวกแกเนี่ยแต่เสียใจเรื่องเงินน่ะไอ้เริงมันไม่ต้องใช้ของแกเลยอ่ะทำไมอ่ะก็เงินล้านหนึ่งอ่ะยิ้มอ่ะให้แย้มช่วยเครดิตให้ไอ้เริงเรียบร้อยแล้วแล้วค่าโทรศัพท์ฉันน่ะอุตส่าห์รีบเปียแชร์แทนที่จะเก็บไว้ได้กำไรมือบ้วยอ่ะโอ้ยไอ้เริงแย้มจ๋าวันนี้เริ่มมีของฝากแย้มจ้าเดี๋ยววางให้ตรงนี้นะเอาไว้ก่อนกำลังยุ่งยุ่งเหรอรื่นอ่ะอยากยุ่งกับแย้มจังเลยอ่ะมีอะไรช่วยป่ะจ้าไว้ร่างสัญญาเสร็จก่อนได้ช่วยแน่สัญญาเหรอวิตายนี่สัญญารักระหว่างเรื่องกับแย้มปะเนี่ยเขินยังไงอะระหว่างฉันกับอีป้านายฮะแย้มกับพี่นายใช่เฮ้ยเ
งมาพอดีเลยขอถีบยอดน้ำตะกี้ไม่เหรออะไรของแกไอ้มิ้นอยู่ดีก็มาหาเรื่องฉันก็พี่เริงอ่ะสวยกับจ่ามิ้นอุตส่าห์หาเงินมาให้แล้วอยู่ดีๆพี่เริงก็มาชิงพวกเราซะงั้นน่ะใช่แกรู้ไหมฉันลำบากขนาดไหนกว่าจะหาเงิน 500,000 ให้แกยืมได้ไหนจะค่าโทรศัพท์อีกแถมยังโดนแกจิ้มตายิ้มจะพี่ด้วยสวยแกด้วยโอ้ยพอแล้วโอ้ยเรื่องเงินล้านหนึ่งใช่ไหมใจดีเนาะแต่ว่าช้าไปมากพี่ขอบคุณมากนะสวยแกด้วยมิตรที่ช่วยฉันอะแต่ว่ายิ้มเขาช่วยคุยกับนายแย้มให้แล้วนี่จะได้เงินมาแล้วแต่มันไม่เหมือนกันปะอย่างนายแย้มมาขี้งงจะตายไม่มีทางให้เงินพี่ฟรีๆหรอกอ้าวไงมาด่าแม่ฉันเนี่ยหรือว่าไม่จริงไม่จริงเพราะว่าแม่ฉันให้ยืมเงินล้านนึงแบบฟรีๆไม่คิดดอกเบี้ยไม่คิดดอกก็จริงแต่ฉันมีข้อแม้อ้าวแม่เรื่องพี่เริงเราก็คุยกันจบแล้วนี่คุยกับเริงอะจบแล้วแต่กับอีป้าอีกยาวอย่างน้อยก็ต้องมากราบขอบคุณฉันแล้วก็ทำตามสัญญานี่แกละเมอไปหรือเปล่านางแย้มฮะไอ้เริงมันยืมเงินแกแกก็ไปทำกับมันซิโอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่นายฟังให้ก่อนฉันว่าพี่น่ะเซนเถอะนะฉันอ่านแล้วล่ะไม่มีอะไรมากหลักๆ ก็แค่ถ้าแย้มก็ด่าอะไรพี่อย่าโต้เถียงแค่นั้นแหละโอ้โหจะมาห้ามจะบ้าเหรอนี่ปากไม่ได้อมสากไว้นะโว้ยนี่ยังไม่จบถ้าแย้มเขาตบพี่ก็ห้ามตอบโต้นี่ฉันมีเขาตั้งเท้าทั้งมือใครอยู่เฉยใครยอมก็โง่หรือล่ะนี่ยังมีอีกนะถ้าแย้มเขามากวนพี่กวนใจอะไรก็แล้วแต่พี่ห้ามกวนกลับเข้าใจเปล่าถ้าพี่กวนกลับนะแย้มน่ะเขาจะคิดดอกเบี้ยแบบมหาโหดฉันไม่สนยอมไปเถอะเป็นหนี้ให้แย้มด่าดีกว่าเจ้าหนี้ตามมายิงนะฉันบอกเลยไงฉันไม่ทำฉันไม่ทำทำไม่ทำเอ๊ะไม่ทำก็คือไม่ทำไงโว้ยถ้าแกไม่ทำงั้นเดี๋ยวฉันทำให้จับมันไว้ได้ยุ่งกับฉันนี่ไม่ทำให้ฉันอะไรปัญหาไม่ต้องโอมาให้ถูกตรงตั้งวงตั้งวงรื่นเริงมาเสริมมาชมเสริมโตความคืนคมเสริมหาความสุขใจเอาเสริมเสริม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 หัวใจคนไทยจะอยู่ที่ใดก็รื่นเริงไม่เต้นก็เสริมขยับนิ้วกันหน่อยขยับเอวขยับหัวกันตัวลอยสายสะดือมือซอยทำท่าดึงดาวดึงดาทุกงานเรื่องงานใหญ่งานเล็กมีสำคัญตั้งวงฉลองกันกับข้าวกับปลาอาหารหวานข้าวส่งเสียงร้องเพลงขอจานขอทั้งฟังเอาสนุกเฮฮาหนุ่มสาวออกมาพวกเราเอาเสริมเสริมเต้นสาวปล่อยใจสบายเฮาเสิร์ฟดีกว่า